ครับก็เข้าสู่รายการสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Tuition 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่อสบยนต์กาสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณโชว์อัพออสซี่ที่สูงช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นมีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบนะครับครับกรุงเทพมหานครนะครับให้บริการย้อมผ้าแล้วก็เปิดอบรมทำเครื่องทองน้อยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับเปิดรับย้อมผ้าให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับผู้ที่สนใจครับสามารถติดต่อขอรับบริการแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะศูนย์เยาวชนทั้ง10แห่งดังนี้นะครับศูนย์แรกก็คือศูนย์เยาวชนคลองเตยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-350-2482ครับศูนย์เยาวชนลาดกระบังครับหมายเลขโทรศัพท์02-326-6828นะครับศูนย์เยาวชนจอมทองครับหมายเลขโทรศัพท์02-416-5040ครับศูนย์เยาวชนหนองจอกครับหมายเลขโทรศัพท์02-548-3848ครับศูนย์เยาวชนบางแคครับโทร02-445-6123-4ครับศูนย์เยาวชนทุ่งครุครับโทร02-464-2616ครับศูนย์เยาวชนบางนาครับโทร02-217-3-2-1-02-173-5078ครับศูนย์ลุมพินีครับสถานที่ขยายกับจัดกิจกรรมใต้ทางด่วนศรีพระยาบางรักนะครับโทร02ครับ233-3954ครับศูนย์เยาวชนบางขุนเทียนครับโทร02-416-5739ศูนย์สะพานพระราม9ครับโทร02-463-3761โดยให้บริการระหว่างวันที่20ถึงวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2559ในเวลาราชการนะครับนอกจากนี้ครับทางศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานครทั้ง36แห่งครับยังเปิดอบรมการทำเครื่องทองน้อยผู้ใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองนันทนาการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวครับหมายเลขโทรศัพท์026406423-4ครับแล้วข่าวต่อไปนะฮะสำนักพัฒนาสังคมนะครับเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจำนวน9แห่งให้บริการย้อมผ้ากับประชาชนที่มีรายได้น้อยนะฮะประกอบไปด้วยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-246-5769โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครครับโทร02-426-3653โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์นะครับ02429ครับ3573โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่หนองจอกนะครับ02543-2903โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่บ่อนไก่นะครับ02-251-7950โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตบางรัก02-236-6929เขตคลองเตยโทร02-240-0009โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครม้วนบำรุงศิลป์นะฮะ02-514-1840โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครกาญจนสิงหาดนะครับอุปถัมภ์ครับ02-410-1012ครับทั้งนี้ครับน้ำที่ย้อมผ้ากรุงเทพมหานครจะนำไปผ่านระบบการบำบัดน้ำเสียที่สำนักระบายน้ำเพื่อน้ำสะอาดก่อนที่ระบายออกสู่สาธารณะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆนะเรื่องเอาของเสื้อผ้าชุดดำที่เราจะต้องใส่กันอีกนานแล้วก็มีการย้อมแล้วก็มีการอย่างเมื่อกี้ที่บอกมีการบำบัดเพราะว่าน้ำยาที่ย้อมผ้าเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำกันเองแล้วไปทิ้งลงท่อระบายน้ำมีผลพังเลยนะมีผลกับเรื่องมลพิษไปทิ้งเพราะว่านี่ก็ต้องทิ้งให้สำนักระบายน้ำเพื่อไปบำบัดน้ำเสียใช่มันต้องมีขั้นตอนมีกรรมวิธีนิดนึงคือถ้าทำตามที่พวกนี้น่าจะสะดวกที่สุดครับเพิ่มเติมสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครครับเขาจัดรถชัตเตอร์บัสครับครับเพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะฮะที่เรารายงานไปในเบรกที่2นะครับครับเพื่อบริการรับส่งประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระบรมมหาราชวังจำนวนทั้งสิ้น14คันครับครับเ
ขาแบ่งเป็นรถรางชั้นเดียวจำนวน4คันรับผู้โดยสารได้คันละ35คนรถลอนดอนบัส2คันจำนวน2คันรับผู้โดยสารได้คันละ70คนครับนี่ไงรถเจษฎารถซานฟรานซิสโก2คันครับรับผู้โดยสารได้คันละ50คนรถเช็คเกอร์ครับจำนวน6คันครับรับผู้โดยสารได้คันละ8คนครับจะให้บริการตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มครับของทุกวันวิ่งใน3เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1ครับเริ่มจากลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหน้าสกายไฮถนนหน้าดำเนินในมายังถนนกลางสนามหลวงครับแล้วก็วนกลับเส้นทางที่2ครับเริ่มจากสวนสราญลมศาลหลักเมืองถนนกลางเมืองสนามหลวงวนกลับครับเส้นทางที่3ครับกองการท่องเที่ยวครับเริ่มจากถนนราชินีถนนกลางสนามหลวงแล้วก็กองการท่องเที่ยวสำหรับจุดจอดรถครับมี9จุดดังนี้นะฮะคือ1สวนสันติพรนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโรงเรียนสตรีวิทยาครับจุดที่3ก็คือสะพานผ่านฟ้าร้านสกายไฮศาลหลักเมืองสวนเจ้าเชษฐ์สนามหลวงอนุสาวรีย์ฐานอาสากองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครใต้สะพานพระปิ่นเกล้านะครับก็จริงๆก็ที่แนะนำอ่ะไม่เอารถไปดีที่สุดนะครับมีสายเข้ามาพี่บอสจ้ะรับขออนุญาตรับสายคุณมิตรครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นขอกราบแท้พระบาทองค์พ่อหลวงด้วยนะครับครับอะไรครับมิตรแล้วท่านสุขใจเหมือนกันนะครับครับขอคนถามนิดนึงไม่ทราบว่า X4 BMX 4ตอนนี้น่าเล่นไหมครับ X4 ครับครับน่าเล่นไหมครับ X4 ใหม่นะใช่ครับก็จริงๆก็น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆมันก็คือ X6 ย่อส่วนลงมาครับนะครับแล้วก็ปรับหน้าตาให้มันดูทันสมัยมากกว่า X6 เดิมโดยภาพรวมราคาผมว่ามันก็ได้ไม่ก็ไม่แพงมากครับ4ล้านกว่าครับนะครับครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะต้องจองยังไม่ได้รถเลยมั้งฮะต้องรอสักพักถึงจะได้รถเลยครับนะครับถึงจะรับรถได้นะครับไม่ต้องรอสักพักไม่กว่ากว่าจะเปลี่ยนโฉมมากคุณโรสครับโอ้โหเพิ่งออกน่าหลายปีเลยอีกหลายปีครับยังขับได้อีกนานปีสบายๆครับใช่ครับครับถ้าครับครับถ้าชอบก็ซื้อได้เลยครับ X4 ครับแต่ต้องรอนิดนึงจะมีงานเดือนหน้านี้ใช่ไหมตัวโรงงานเขายังจัดอยู่ใช่ไหมก็ยังไม่เห็นว่ายังแจ้งว่าจะยกเลิกหรือเปล่าก็ไม่เนี่ยรู้ว่าเขาจะคอนเฟิร์มว่าจัดแต่ว่าอยู่ตามสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ถ้าคุณมิตรชอบก็ซื้อได้เลยนะครับไปจองได้เลยต่อรองนิดหน่อยเรื่องราคาราคานิดหน่อยนะครับครับขอบคุณมากครับครับคุณมิตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับที่มหาวิทยาลัยของผมนะเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับก็มีภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอนะก็มีบริการรับย้อมให้ฟรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีครับคณะวิทยาศาสตร์สิ่งทอนี่แหละเขาก็มีการรับย้อมผ้าให้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับไม่ใช่ศูนย์ท่าพระจันทร์นะครับศูนย์รังสิตนะครับครับที่หัวที่ไหนนะที่คลอง6ครับคลอง6ครับผมนะครับก็ครับผมจริงเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะเพราะว่าเรารู้ว่าหลายคนก็ต้องหาชุดเสื้อผ้าสีดำใส่ยาวๆเลยก็ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าประชาชนที่แสดงความจงรักภักดีและจะต้องการถวายความอาลัยนะก็คือไปหาซื้อเสื้อผ้าสีดำแต่ทีนี้ว่าคนความต้องการเยอะไงใช่แล้วอีกอันนึงที่ไม่ชอบเลยคือขึ้นราคาไม่เห็นด้วยเลยนะมาถือโอกาสตรงนี้เราขึ้นราคาเสื้อผ้าดำจริงๆแล้วก็โกงผลประโยชน์ต่อประชาชนด้วยกันเองใช่ครับมีประกาศจากสำนักเทศกิจนะครับกรุงเทพมหานครครับแจ้งว่าจากการตรวจพบว่าในขณะนี้นะฮะมีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเข้ามาในพื้นที่บริเวณสนามหลวงมากขึ้นนะครับจึงได้ปรับแผนการทำงานใหม่ครับโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจครับเข้มงวดกวดขันผลักดันผู้ค้าออกนอกพื้นที่ฮะแล้วก็เพิ่มจุดสกัดเป็น22จุดครับครับและขยายพื้นที่ดูแลออกไปจนถึงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งสองฝั่งครับนอกจากนี้ครับยังได้จัดชุดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม3ชุดเพื่อออกเดินตรวจตาทุกเรียกความรู้ร้อนทุกๆวันนะวันหนึ่ง 3-4 รอบนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกพ่อค้าหาบเร่ก็ขอความกรุณานะครับก็งดที่จะเข้าไปในพื้นที่จัดงานนะครับอาจจะอยู่รอบนอกอะไรก็บ้าไปก็อยู่รอบนอกก็ต้องอยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่ที่เขาจัดให้จัดให้นะฮะเอาไปข้างนอกเลยเพราะคนก็เยอะอยู่แล้วอย่าไปสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกเลยครับนะแต่จริงๆแล้วคนที่ไปในพื้นที่งานนะครับของพระราชพิธีเนี่ยวิธีหนึ่งที่เราจะทำได้ง่ายที่สุดนะครับและเป็นการถวายความดีก็คือ
ตัวคุณเองที่เข้าไปในงานตัวเองต้องเตือนตัวเองว่าอย่าทิ้งขยะอย่าเอาขยะไปเพิ่มให้บริเวณงานอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าส่วนหนึ่งต่อให้มีอาสาวันละเป็นหมื่นคนแต่ถ้าคนไปเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านแล้วไม่ดูแลความสะอาดไม่ช่วยกันดูคนละไม้คนละมือเนี่ยอาสาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับอ่ะมีสายอีกสายนึงฮะรับสายคุณประสิทธิ์ครับครับครับสวัสดีครับครับครับเชิญครับครับสวัสดีพิธีกรทั้ง3นะครับครับครับผมจะสอบถามว่าไอ้เบนซ์ GLX 500E ปลั๊กอินไฮบริดไม่ทราบน่าใช้ไหมครับ CLS ใช่ไหมครับ GLX 500E ปลั๊กอินไฮบริดครับตัวไหนนะ CLS 500ครับปลั๊กอิน500มีด้วยครับปลั๊กอินไฮบริดมีครับมีG ครับ G อ๋อเป็น GLS GLS นะฮะครับทีนะครับ GLS หรือเปล่า G GLS ใน plug in hybrid ครับ G มีที่ไหนแล้ว G มี hybrid ที่ไหนถูกนะ G wagon ไม่มี hybrid ถ้าเป็น G ถ้าเป็น CLS CLS ไม่ใช่ GLC ตัวใหม่ดิเออ GLC มันจะมี plug in hybrid ตกลงเป็น GLC ใช่ไหมครับน่าจะเป็น GLC นะ G ครับ G ครับใช่ครับ G ตัว G good เนี่ยฮะแล้วก็ L แล้วก็ C ใช่ครับถูกไหมพี่ GLC ที่เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดตัวใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้พี่บอกเป็นแนว GLS ทาง LS กันนึกกันตั้งนานนึกว่าเป็น CLS GLC GLC ปลั๊กอินไฮบริดครับจริงๆโดยภาพรวมเขาต้องบอกว่า Mercedes-Benz ก็คงไม่ได้ทำไฮบริดรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกออกมานำร่องมาตั้งแต่ตัว E-Class ในตัวเก่าแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อย C ตอนนี้เนี่ยเราจะมีปลั๊กอินไฮบริดในทุกโมเดลของ Mercedes-Benz อยู่แล้วถามว่าวันนี้ตัวระบบ BlueTEC Hybrid เนี่ยครับก็น่าจะเป็นเจเนอเรชันที่4ที่5แล้วของ Benz ที่ทำออกมาในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของในตัวนี้ก็ไว้วางใจได้อยู่แล้วในส่วนของวารันตี Mercedes-Benz ก็ค่อนข้างให้วารันตีค่อนข้างยาวพอสมควรครับนะครับแต่ว่าก็คือในที่นี้มันเป็นรุ่นของพื้นฐานของเจ้า GLC แล้วล่ะครับถ้าชอบในส่วนแต่เป็น body SUV เพราะฉะนั้นมันก็โดยภาพรวมผมว่าก็คุ้มนะแล้วก็วันนี้ราคาก็ไม่ได้โดดไม่ได้แรงไม่ได้สูงมากครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้นั่นก็คุ้มอ่ะสำหรับในการที่จะเล่น GLC ตัวบูเตไฮบริดนะปลั๊กอินและอย่างนึงพอปลั๊กอินปุ๊บเนี่ยมันผมชอบตรงที่มันใช้ EV โหมดได้ครับเวลาถ้าไปถึงที่ทำงานแล้วก็เสียบชาร์จไว้ยังก็ขับ EV โหมดกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงต้องดีไซน์ให้ลงรถมีปลั๊กมีการปลั๊กที่เค้าเรียกว่ารองรับการโอ้โหถ้ามีเยอะๆมีสถานีเติมไฟฟ้าได้แล้วก็ผมว่าพี่จะมีการมีความสุขสุดๆอ่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าบอกกันตรงๆคือน้ำมันเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยคือตอนนี้น้ำมันเริ่มแต่ทยอยขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นแต่คงจะสูงเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคงจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับแต่มันก็คือมีทิศทางที่จะขยับขึ้นแพงขึ้นนะครับการที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้นนะครับก็ได้ผล2ทางครับคือขับแล้วก็ลดมลพิษลดโลกร้อนด้วยนะครับช่วยคนละกันคนละไม้คนละมือแต่เรื่องราคาก็ในความรู้สึกส่วนตัวผมก็ไม่เบาเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนผมว่าราคามันก็ไม่ได้โดดกับรถยี่ห้ออื่นมากนักนะครับเล่นได้ครับพี่อะไรนะพี่ประสิทธิ์ครับ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 มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับแล้วถ้าเทียบกับพวก GLE ดีเซลนะครับอะไรน่าใช้กว่าครับอ๋อถ้าไม่เอาครับถ้าไม่เอาเป็นปลั๊กอินเป็นตัวดีเซลธรรมดาต้องถามใจตัวเองก่อนใช่มันได้ทั้งคู่อ่ะครับจริงๆต้องถามใจตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดมั่นใจใช้ยาวไหมล่ะคันนี้ใช้ยาวครับใช้ยาวเหรอฮะใช้ยาวต้องบอกว่าในเทคโนโลยีดีเซลของเบนซ์เนี่ยเขาก้าวล้ำกว่าแบรนด์อื่นพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เสถียรแล้วเอาง่ายๆว่าเสถียรแล้วก็คือจริงตัวดีเซลก็โอเคนะไม่ต้องไปถึงไฮบริดก็ได้พี่ใช้ยาวได้คิดว่าพี่ใช้งานในเมืองหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดครับก็ผสมผสานครับโดยมากจะในเมืองครับส่วนใหญ่ใช้ในเมือง
จริงๆตัวดีเซลนี่มันก็ประหยัดมันประหยัดนะประหยัดมากนะครับประหยัดตัวนี้ก็ประหยัดแล้วก็พูดถึงถ้ามองระยะยาวจริงๆก็อาจจะเป็นในเรื่องการดูแลรักษาการมันคะแนนก็น่าจะต่ำกว่าในระยะยาวแล้วก็ในแง่ของความมั่นใจในการใช้งานเวลาไปซ่อมบำรุงเนี่ยก็ยังไงเทคโนโลยีนี้มันเสถียรแล้วอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแต่ตัวดีเซลไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงหรือเปล่าครับเชื้อเพลิงมันเป็นเรื่องของน้ำมันดีเซลในบ้านเราแต่ตอนนี้ก็มันมีดีเซลพรีเมียมออกมารองรับปตท.ก็ได้ใช้ได้แล้วครับใช่เชลวีพาวเวอร์ดีเซลก็ได้ครับต้องใช้น้ำมันเกรดนี้ประมาณเกรดนี้เท่านั้นนะจะเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็เลือกปั๊มเติมนิดนึงที่อย่างปตท.นะครับก็หรือตัวของเชลเนี่ยคือมีน้ำมันเกรดดีหน่อยก็เลือกปั๊มบริการที่มาตรฐานนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับคือต้องใช้พรีเมียมดีเซลอ่ะถึงจะไม่เจอปัญหาเราคิดว่าแนวทางแนวโน้มน้ำมันดีเซลบ้านเราก็จะปรับเป็นเกรดรองรับพวกยูโร4ยูโรไฟอะไรไปเรื่อยๆคิดว่าอนาคตไม่น่ามีปัญหาฮะครับแต่พวก GLE นี่มันยูโร6แล้วนะครับครับมันเป็นยูโร6แต่ว่าสเปคที่ขายในบ้านเราเขาก็มีการปรับมาฮะครับครับครับผมคือเราต้องถ้าเราซื้อผ่าน authorized dealer เนี่ยคือรถที่ใช้ได้ที่เขาซื้อผ่านมาคือไม่มีการปรับมีอะไรแล้วของที่ซื้อผ่านประเทศเป็นประเทศไทยเท่านั้นแหละคือรถที่มีปัญหาเป็นรถที่เป็นรถเกรดแล้วเขาไปตัดมาจากบางประเทศที่อย่างที่บอกเขาระบุมาน้ำมันเป็นยูโร6แต่บ้านเรามันยังไม่ถึงครับที่เจอกันสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นมันต่างกันเยอะกว่านี้พี่มันไม่ใช่5กับ6บ้านเรามันแค่ยูโร4แล้วก็มันเมืองนอกเขายูโร6มันเลยมีปัญหาตอนนี้น้ำมันบ้านเราปรับขึ้นมาใกล้เคียงปัญหาตรงนี้ก็ลดน้อยลงไปครับครับผมโอเคนะครับมั่นใจได้ครับถ้าสนใจดีเซลครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับพี่ก่อนต้องถามท่านครับครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราขอไปพักเบรกสักครู่นึงครับครับ